ลังจากแต่งงานกันมาเกือบ20ปีการอยู่ร่วมกันของกษัตริย์ชาวที่3และคามิลลาปาร์เกอร์โบไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปกษัตริย์และภรรยามีความคิดเห็นต่างกันในหลายๆประเด็นและมักจะทะเลาะกันเรื่องเดียวกันการอยู่ร่วมกันกับคู่ครองไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปชาวที่3และคามิลลาปาร์เกอร์โบจะไม่สามารถพูดเป็นอย่างอื่นได้กษัตริย์และราชินีที่แต่งงานกันมาเกือบ20ปีการอยู่ร่วมกันของกษัตริย์และราชินีที่พระราชวังบักกิ้งแฮมนั้นบางครั้งก็ซับซ้อนเนื่องจากพวกเขาไม่มีนิสัยเหมือนกันในชีวประวัติของโรเบิร์ตฮาร์ทแมนกษัตริย์ชาวกษัตริย์องค์ใหม่สารใหม่เรื่องราวภายในเผยแพร่ในเดือนมกราคม2024แอนนาเบลเอลเลียตน้องสาวของแม่ของทอมและลอร่าเปิดเผยว่าทั้งคู่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในหลายๆด้านซึ่งดูเหมือนว่าจะนำไปสู่การทะเลาะกันที่บ้านตามคำบอกเล่าของน้องสาวของราชินีคู่รักราชวงศ์มักจะทะเลาะกันเรื่องอุณหภูมิของทรัพย์สินของพวกเขาชาวที่3ชอบที่จะรู้สึกถึงสายลมเย็นๆในบ้านของเขาในขณะที่คามิลลาปาร์เกอร์โบชอบที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อบอุ่นและสบายมีการทะเลาะกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้แอนนาเบลเอลเลียตกล่าวก่อนจะเสริมว่าเขาเปิดหน้าต่างเธอแอบเข้าไปข้างหลังแล้วปิดมันดังนั้นจึงมีการโต้เถียงกันบ่อยครั้งเช่นโอ้ที่รักคุณปิดหน้าต่างหรือเปล่าใช่ฉันปิดแล้วเพราะพวกเราหนาวกันมากมีเรื่องตลกมากมายชาวที่3การตัดสินใจที่ยากลำบากนี้ซึ่งขัดกับคำแนะนำของคามิลลาปาร์เกอร์โบหากหลังกำแพงพระราชวังบักกิ้งแฮมชาวที่3และคามิลลาปาร์เกอร์โบเคยชินกับการทะเลาะกันในที่สาธารณะทั้งคู่ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอยิ่งเป็นเช่นนั้นมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่กษัตริย์ทรงประกาศว่าทรงเป็นมะเร็งอย่างไรก็ตามในหนังสือแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์ซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่1สิงหาคมโรเบิร์ตจ็อบสันนักเขียนชีวประวัติได้เปิดเผยว่ากษัตริย์ทรงตัดสินใจไม่ฟังคำแนะนำของภรรยาเกี่ยวกับอาการป่วยของพระองค์อันที่จริงแม่สามีของเจ้าชายวิลเลียมได้แนะนำสามีของเธอไม่ให้บอกการวินิจฉัยโรคของพระองค์ให้คนทั่วโลกทราบในตอนแรกราชินีคามิลลาทรงคัดค้านการเปิดเผยอาการป่วยของพระองค์แต่กษัตริย์ทรงไม่เห็นด้วยโดยทรงเชื่อว่านี่คือโอกาสที่จะเป็นผู้นำและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู้ชายที่มีอาการคล้ายกันไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนักเขียนกล่าวการตัดสินใจที่ยากลำบากนี้ไม่ได้ขัดขวางไม่ให้คามิลลาปาร์เกอร์โบสนับสนุนชาวที่3และยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบัน